ครับสวัสดีพี่ต้อมแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณหมอเต้ครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยแล้วก็รวมถึงสวัสดีประชาชนพี่น้องน้องพี่นะครับที่เบาใจคอมมูนิตี้รวมถึงบน YouTube ของพีฟูเดย์ด้วยที่อาจจะดูย้อนหลังนะครับก็วันนี้ก็มาเป็นห้องเรียนให้คำปรึกษาของพีฟูเดย์นะครับวันนี้ก็ชวนคุณหมอมาพูดเกี่ยวกับองค์ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานสำหรับพาราทิคแคร์ของพาราทิคแคร์ที่เราจะต้องมีไว้ใช้ในสมุดเบาใจวันนี้ก็เตรียมสมุดเบาใจมาด้วยนะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นรูปท้องฟ้าแล้วเนาะแต่ผมยังไม่มีนะครับเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะอยู่ข้างหลังนะครับหมอเตอร์เป็นรูปแบบท้องฟ้าครีมครีมหรือแบบมินิมอลเดย์ครับก็วันนี้ก็เชื้อเชิญทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมในห้องซูมกับเราก็สามารถที่จะส่งคําถามนะครับหรือว่าคนที่ดูอยู่ในเบาใจคอมมูนิตี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คําถามในช่องคําถามมาได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเป็นคนสื่อสารถามแทนคุณหมอเลยละกันก็เริ่มเลยละกันเพื่อจะไม่เสียเวลาเรามีเวลาชั่วโมงเดียวเนาะในการพูดคุยถามตอบพูดคุยกันเนาะก็อาจจะวอร์มอัพนิดนึงพาคุณหมอให้คุยกันสักนิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําสมุดเบาใจเนาะซึ่งเป็นเนื้อหาของการดูแลแบบประคับประคองให้หมอเตยลองเล่าเกริ่นสักนิดนึงก่อนค่ะก็ขอบคุณพี่ต้อมด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เข้าใจว่าเป็นคลินิกสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้สมุดเบาใจมาบ้างแล้วนะครับเพื่อแล้วก็ผมก็รู้สึกขอบคุณที่พีทฟูลเดย์ติดต่อมาให้ดูแลเซสชันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันติดปัญหาหรือว่าติดขัดยังไงเนี่ยผมคิดว่าสามารถเขียนคำถามมาได้เลยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ร่วมกันเนาะคราวนี้ถ้าเกิดจะให้เกริ่นเหมือนที่พี่ต้อมได้กรุณาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมมีสมุดเบาใจเล่มล่าสุดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็สมุดเบาใจก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการสื่อสารวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเราก็อาจจะต้องมาทําความเข้าใจคํานี้สักนิดนึงว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าคืออะไรนะครับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Advanced Care Planning มันก็เป็นกระบวนการนะครับในการทําความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นความสําคัญหรือว่าคุณค่าในชีวิตนะครับว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเราอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นยังไงนะครับคำถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องวางแผนกันด้วยนะครับถ้าจะให้เล่าในบริบททางการแพทย์ก็คือว่าผมเจอคนไข้หลายคนเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้สูงอายุก็ตามครับพอถึงจุดหนึ่งที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าการรักษาเนี่ยโดยปกติเราก็อยากจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหายขาดแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทุกครั้งไปรวมกันทั้งภาวะชราหรือว่าความชราเองเราทุกคนในที่นี้ก็ต่างรู้ดีว่าจนถึงวันหนึ่งเราก็ไม่สามารถมีชีวิตได้ยืนยาวไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเราก็มีวันหนึ่งที่เราต้องเสียชีวิตคําถามก็คือเราอยากจะให้ช่วงเวลานั้นเป็นยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสวางแผนหรือว่าพูดคุยกันไว้ก่อนโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนถึงจุดหนึ่งที่ไม่ได้มีการพูดคุยไว้เนี่ยคนที่จะมาลำบากใจหรือว่าต้องมาตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็ความยากมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาอยากได้อะไรหรือถ้าเกิดเขารับรู้ว่าเวลาเขาอาจจะเหลือไม่มากเนี่ยเขาอยากให้พวกเราทํายังไงบ้างหลายคนก็จะติดปัญหาว่าอืมมันลําบากใจอ่ะคุณหมอจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าให้ปั๊มหัวใจลูกหลานก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงไม่รู้ว่าคุณตาคุณยายอยากได้อะไรใจนึงเนี่ยเราก็อยากจะสู้ให้เต็มที่เนาะแต่อีกใจหนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้ว่าถ้าทําไปไม่มีประโยชน์คุณยายอยากให้ทําไหมมันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือว่าความแบบอึดอัดใจลําบากใจในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเราไม่อยากให้คนที่เรารักรู้สึกลําบากใจในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เราทําได้เลยคือเราสามารถวางแผนแล้วก็สื่อสารให้คนที่เรารักซึ่งจะเป็นคนที่จะมาดูแลเราในช่วง
วันท้ายๆของชีวิตเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าเราต้องการอะไรครับเครื่องมือที่ช่วยให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นก็เป็นสมุดปลอบใจที่คิดค้นโดยกลุ่ม People Date นี่นะครับรูปลักษณ์ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นสมุดนะครับที่มีคำถามชวนคิดชวนคุยว่าเรามองโรคภัยไข้เจ็บนี้ยังไงเรามองตัวเองยังไงสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือว่าสิ่งที่เราอยากบอกว่าคืออะไรครับแล้วก็มีหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็การกู้ชีพเพื่อช่วยชีวิตนะครับหรือว่าการยื้อชีวิตเนี่ยมันคืออะไรก็สามารถศึกษาหาความรู้ตรงนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า6นะครับที่เป็นหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นหน้าที่สำคัญแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับตามพ.ร.บ.สุขภาพมาตราที่12ที่กล่าวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคนมันคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวางแผนแล้วก็เขียนหนังสือเจตนาว่าไม่ประสงค์รับการบริการทางสุขภาพที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณหมอได้ทำตามสิ่งนั้นแล้วเนี่ยก็งดละเว้นจากโทษทั้งปวงนะครับกฎหมายนี้ก็ให้สิทธิ์คนไทยทุกคนในการบอกนะครับว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็หนังสือแสดงเจตนานั้นก็มีผลทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับในแง่ทางการดูแลทางจิตใจแน่นอนมันก็ช่วยให้คนที่จะมาดูแลเราเขาหมดห่วงหรือว่าคลายกังวลว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ตรงตามสิ่งที่เราแสดงเจตนาไว้นะครับในขณะเดียวกันหนังสือนี้ก็จะมีผลทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเกริ่นคร่าวๆของสมุดปลอบใจนะครับที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราคลายความกังวลใจในช่วงบทสุดท้ายของชีวิตด้วยเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราดูแลตัวเองรับผิดชอบการดูแลชีวิตของตัวเองทั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายรวมไปถึงรับผิดชอบความรู้สึกของผู้ที่จะมาดูแลเราได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกริ่นให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับว่าสมุดปลอบใจคืออะไรนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าท่านที่ฟังอยู่หรือว่าอยู่ในห้องซูมมีตติ้งตรงนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้อยากจะเปิดกล้องมาพูดคุยกันนิดนึงทักทายกันนิดนึงเงกา็เงาเรียนเชิญนะครับผมอยู่กับพี่จ้อมสองคนนี้ก็เหงาเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าพูดไปเรื่อยเปิเนดี่ยกล้องได้เจละยมีนะเพราะวป่าระโยชน์ไหมครับสามารถเปิดกล้องได้นะครับจะไม่เห็นในไลฟ์เนาะจะได้ยินเสียงของทุกคนแต่คุณหมอจะเห็นรูปของทุกคนแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นแค่หน้าคุณหมอแค่นั้นนะครับก็อันเริ่มอย่างนี้ก่อนหมอเต้ยพี่ต้องมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำสมุดวาจายหลายครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทํากับพ่อแม่หรือว่ากับคนป่วยเนี่ยเราจะต้องมีคุณหมอด้วยไหมที่จะต้องเหมือนกับช่วยคุยหรือว่าให้ความรู้ระหว่างแอดวานซ์แคร์แพงกับไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยอันไหนมันเป็นยังมันแตกต่างกันยังไงดีกว่ากันยังไงครับเต้ยครับก็ผมแนะนำให้ลองหาสมุดปลอบใจมาทำด้วยตัวเองก่อนนะก่อนผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาห้องเรียนถ้าค่ำในวันนี้ก็คืออยากจะนำสมุดปลอบใจไปใช้กับคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นคนไข้ของเราเองด้วยนะครับคำแนะนำของผมอันแรกเลยคืออยากจะให้ลองมีประสบการณ์ทำด้วยตัวเองก่อนนะว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยที่มีความตายไม่ต่างอะไรจากคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็ไม่ต่างจากคนไข้ที่เราจะดูแลด้วยเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์สักครั้งหนึ่งที่ได้คิดแล้วก็ทบทวนด้วยตัวเองเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในใจเราบ้างผมเชื่อว่าแน่นอนมันมีความทั้งความยากแล้วก็ความความง่ายความไม่ได้ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้เลยนะครับแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่ามันจะติดตรงไหนซึ่งผมคิดว่าในชั่วโมงนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยไปทํามาแล้วมันมีช่วงที่ติดขัดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆที่ผมอาจจะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าชวนคิดชวนคุยไปด้วยกันนะครับคําถามต่อมาที่พี่ต้อมถามมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเอ๊ะมันจำเป็นที่จะต้องมีคุณหมอด้วยไหมนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามันคือกระบวนการชวนคิดชวนคุยเลยว่าเราให้คุณค่าให้ความสําคัญกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากบทสนทนาง่ายๆก็ได้นะว่า
ฉันคือใครใช่ไหมแล้วก็ฉันมีโรคประจำตัวอะไรบ้างทุกวันนี้ฉันดูแลตัวเองยังไงแล้วก็อาจจะลองนึกทบทวนกับตัวเองสักนิดนึงก็ได้เนาะถ้าวันหนึ่งฉันรู้ว่าฉันจะต้องจากไปจากโลกไปเนี้ยหรือว่ามันจะมีบทสุดท้ายของฉันที่ฉันรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันสักวันหนึ่งอ่ะฉันอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านที่อยู่ในห้องซูมมีตติ้งตัวนี้ก็อาจจะลองคิดไปพร้อมๆกันกับผมก็ได้เนาะว่าถ้าเกิดจนถึงวันหนึ่งที่สุขภาพเราเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงลงทําอะไรได้น้อยลงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เริ่มนอนติดเตียงเราอยากให้ใครเป็นคนดูแลนะคนคนนั้นเขาคือคุณพ่อคุณแม่หรือเราไม่อยากให้เป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพยาบาลที่แบบพอจะมีประสบการณ์มากกว่าหรืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงที่เราขอจ้างเข้ามาดูแลเถิดไม่อยากให้เป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นสามีหรือเป็นลูกเราก็ได้ครับแล้วลองคิดต่อว่าเออแล้วเขารู้หรือยังนะว่าเราไว้วางใจเขาให้เขามาดูแล ใช่ไหมบางทีผมก็เห็นหลายคนที่แบบพี่ว่าเดี๋ยวสามีพี่มาดูแลแน่เลยแต่พอถามว่าแล้วสามีพี่รู้หรือยังว่าเขาจะต้องมาดูแลพี่ในวันที่แบบพี่สุขภาพไม่ไหวเขาบอกเขาไม่รู้แล้วก็เออสามีเขาไม่เคยดูแลใครมาก่อนเลยเขาจะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เราได้ไหมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากการคิดทบทวนแค่นี้ก่อนก็ได้แล้วมันเป็นยังไงที่เห็นว่าเออคนที่เราอยากให้ดูแลเขาอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมสเต็ปต่อมาก็คือว่าถ้าจนถึงจุดหนึ่งที่มันมีโรคที่เราอาจจะรักษาได้ยากเนาะหรือว่ารักษาไม่หายเนี่ยเราอยากให้คนที่มาดูแลเราเขารู้ว่าอะไรบ้างเช่นมันมีของสําคัญอะไรอยู่ในบ้านบ้างนะที่เราอยากจะบอกหรือว่าอยากจะส่งต่อการดูแลเออมันอาจจะมีลูกที่เรายังเป็นห่วงแล้วเราก็อยากให้เขาได้ดูแลต่อในวันที่เราไม่อยู่หรือเราอาจจะคิดทบทวนว่าเออถ้าเลือกได้เราก็อยากอยู่บ้านนะจะพาไปโรงพยาบาลรักษาอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามันไม่หายเราก็เหลือเวลาไม่มากฉันอยากใช้ชีวิตที่บ้านนะอยากใช้ชีวิตที่ห้องนอนที่ฉันรักนะอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็อาจจะลองคิดทบทวนตรงนี้ก็ได้หรือถ้าคิดทบทวนถึงตรงนี้ผมของผมเองก็รู้สึกว่าห้องผมก็ไม่พร้อมตายเท่าไหร่นะตอนนี้ห้องมันก็รกๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มต้องมาสั่งมาจัดการเคลียร์ข้าวเคลียร์ของด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นต้นครับเนี่ยมันก็จะเริ่มจากบทสนทนาการพูดคุยกับทั้งกับตัวเองหรือแม้กับคนที่เรารักไปพร้อมๆกันได้ครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราได้บอกคนที่เรารักเช่นอาจจะเป็นแฟนพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเรารักเขามากเลยนะเราไม่เคยบอกเขามาก่อนแต่ว่าการที่เรารู้ว่าเราเหลือเวลาที่จํากัดเนี่ยเราก็กลัวเพราะเราจะไม่ได้บอกคํานั้นกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากบอกคุณแม่ว่าเออเราขอบคุณมากๆที่เราได้เกิดเป็นลูกท่านไม่ว่าท่านจะจากไปก่อนหรือว่าเราจากไปก่อนก็อยากให้รู้ว่าเรารักท่านเสมอแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่แล้วเราคงเสียใจแหละแล้วเราก็รู้ว่าแม่คงเสียใจด้วยแล้วเราก็ไม่อยากให้แม่เสียใจขนาดนั้นเพราะเราก็มีน้องที่น่าจะคอยดูแลแม่ได้อยู่แม่เป็นยังไงบ้างที่ได้ฟังตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยก็เป็นบทสนทนาที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สมุดนี้ก็ช่วยเปิดบทสนทนานี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเช่นในหน้า8ที่มันจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิตใช่ไหมครับฉันต้องการให้คนรอบตัวฉันระลึกถึงฉันว่าอะไรนะครับมีสิ่งอะไรบ้างที่ฉันเป็นห่วงแล้วก็อยากให้คนใกล้ชิดได้ช่วยจัดการเพราะฉะนั้นวิธีการทําสมุดเบาใจก็เริ่มจากตรงไหนของสมุดก็ได้เลยนะครับไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเรียงหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามไปเรื่อยๆนะครับทําไปติดที่หน้าไหนเราก็อาจจะลองพักก่อนก็ได้นะว่าเออคําถามบางคําถามมันอาจจะรอการทบทวนหรือว่ารอการตกตะกอนของเราบางอย่างครับแล้วเราก็ลองดูซิว่าถ้าเกิดเราทําส่วนอื่นๆต่อไปมันจะช่วยให้เราได้พบคําตอบของคําถามที่เราคาดไว้ไหมอันนี้ผมก็เล่าไปเรื่อยนะครับพี่ต้อมรอคำถามจากท่านก็ผู้เพฟลัิงนอยู่นนะะเอเพราอะว่าก็คิดอยู่ว่าหลายคนเนาะมีจุดมุ่งหมายเช่นเป็นห่วงพ่อแม่เป็นห่วงคนที่เรารักซึ่งอายุมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาต้องเตรียมตัวแต่พอเต้ยพูดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยแหละจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าเราจะไปชวนพ่อแม่ทำสมบูรณ์ใจช
วนให้คนที่เรารักเนี่ยได้เตรียมตัววางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยเราก็สามารถดูแลวางแผนล่วงหน้าได้เหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นคนหนุ่มอยู่หรือว่ายังอายุน้อยซึ่งจริงๆไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอายุในการทำเลยคราวนี้พี่ก็ตั้งกระทู้คำถามไว้ในเพจ Deep Today เนาะเรื่องคุณต้องการจะเลือกการยื้อหรือเลือกการไม่ยื้ออยากให้หมอเต้ยช่วยดูช่วยขยายความหน่อยยื้อไม่ยื้อมันดีไม่ดีอย่างไรหรือว่าตอนไหนหรอที่เราควรจะรู้ตัวเองว่าอันนี้ไม่ต้องยื้อแล้วอย่างเงี้ยครับครับก่อนตอบคำถามผมชวนทุกท่านในที่นี้ละกันนะว่าระหว่างที่ฟังผมกับพี่ต้อมพูดคุยกันไปด้วยเนี่ยเอ๊ะพอฟังแล้วมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นหรือว่าฟังแล้วนึกถึงเรื่องราวอะไรของตัวเองก็อยากจะชวนให้พิมพ์กันเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผมเองด้วยแล้วก็ทุกท่านในที่นี้ที่เรียนได้โอกาสพิเศษนะในการเข้ามาห้องซูมตรงนี้ด้วยกันนะครับอ่ะตอบคำถามพี่ต้อมนะว่ายื้อชีวิตคืออะไรใช่ไหมครับก็ยื้อชีวิตผมให้คำจำกัดความง่ายๆละกันว่าเป็นการให้การรักษาทางการแพทย์ที่ไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์ในที่นี้คืออะไรก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรามีปัญหาสุขภาพอะไรเราอาจจะลองคุณหมอเขาก็จะหาสาเหตุว่าปัญหาสุขภาพนั้นคืออะไรมันมีการรักษาอะไรที่สามารถทำแล้วหายได้ไหมนะครับถ้ามันหายได้เราอยากทำทุกอย่างที่ต้องทำอ่ะเพื่อให้โรคหนึ่งมันหายขาดใช่ไหมครับเช่นถ้าติดเชื้ออะไรมาเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อให้การติดเชื้อนั้นหายขาดถ้าเป็นโรคมะเร็งนะครับเราก็ลองดูซิว่ามะเร็งนั้นตัดออกได้ไหมตัดแล้วมันเหี้ยนเกรียนไหมถ้าตัดออกเหี้ยนเกรียนเหี้ยนเตียนเลยนะเราก็ตัดถ้ามันจะต้องฉายแสงให้คีโมเพื่อแบบฆ่าเซลล์มะเร็งทุกเซลล์มันก็ทํานะครับถ้ามันทําได้แล้วก็เป็นชนิดของมะเร็งที่ตอบสนองกับการรักษานั้นๆนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกเช่นบางคนมีภาวะโรคตับโรคหัวใจหรือว่าอายุที่มากนะครับการให้การรักษาทางการแพทย์บางอย่างมันก็แลกมากับผลข้างเคียงของการรักษาด้วยเหมือนกันนะครับการให้ยาเคมีบําบัดก็อาจจะให้ได้ไม่เต็มสูตรนะเป้าหมายในการรักษาก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นเป็นว่าถึงแม้ไม่หายแต่เราชะลอให้มะเร็งโตช้าให้ได้นานที่สุดนะครับเราก็ดูแลแบบประคับประคองกันไปนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่การทํางานของอวัยวะต่างๆมันเริ่มแย่ลงไตทํางานแย่ลงตับทํางานแย่ลงหัวใจทํางานแย่ลงแน่นอนว่าเราก็คงทําทุกอย่างเพื่อพยุงชีพไว้ให้ได้แต่ก็จะมีจุดหนึ่งที่ทุกอย่างมันรวนไปหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขสภาวะการหรือว่าการทํางานของอวัยวะต่างๆได้นะครับแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณหมอประเมินแล้วล่ะว่าโดยภาพรวมร่างกายไม่น่าจะไหวนะครับการทํางานของอวัยวะต่างๆมันล้มเหลวมากนะครับการให้การรักษาอะไรไปหลังจากนั้นที่คุณหมอประเมินว่าอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์การที่ให้การรักษาไปมันน่าจะแลกมากับโทษมากกว่าเช่นความเจ็บปวดที่จะต้องแทงสายต่างๆหรือว่าล้างไตนั้นมันก็แลกมากับความดันตกโดยที่ทุกๆอย่างมันไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับการรักษาที่จะยังให้ในช่วงนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการยื้อชีวิตเพราะว่ามันอยู่ในสถานะที่ชีวิตไม่ได้อยู่ในสภาวะที่คงอยู่ได้แล้วล่ะแต่ว่าเรายังคงให้การรักษานั้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่มันไม่เป็นจริงเนาะเพื่อให้ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป้าหมายในการรักษาอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นการยื้อชีวิตนะครับอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามนะผมเห็นคุณหน่องใช่ไหมอ่ะคุณน้องบทได้อ่านก็ได้ให้ผมอ่านเลยเนาะก็คือในฐานะผู้ดูแลเราไม่รู้ว่าในการตัดสินใจว่าไม่ยื้อคือการไม่สู้ไหมนะครับเราไม่รู้ว่าในการตัดสินใจว่าไม่ยื้อคือการไม่สู้ไหมโอเคไม่ยื้อในที่นี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่าไม่ยื้อเนี่ยเราดูว่ามันมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอาจจะต้องถามจากคุณหมอเจ้าของไข้นิดนึง
ว่าการรักษานั้นน่ะคุณหมอคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่ไหมนะครับถ้ายังมีประโยชน์ผมก็เชียร์ว่าก็ควรทําแล้วมันก็สมเหตุสมผลด้วยที่จะควรทําผมยกตัวอย่างเช่นล้างไตแล้วกันนะตอนนี้ผมอายุสักเลข3ใช่ไหมครับ32วันดีคืนดีมีเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้ไตผมวายเช่นผมเผลอกินสารพิษบางอย่างเข้าไปหรือว่าผมมีความดันสูงมากขึ้นเป็นระดับแบบ200นะแล้วทําให้ไตวายอะไรเงี้ยตอนนี้ผมยังแบบใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่ามีภาวะไตวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาผมในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยคือการล้างไตเพื่อให้ไตผมกลับมาแล้วผมกลับมามีชีวิตได้เพราะฉะนั้นการล้างไตในกรณีเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการยื้อชีวิตนะแต่มันเป็นการรักษานะครับแต่เปลี่ยนใหม่สมมติถ้าผมอายุสัก120 ปีแล้วนะแล้วผมเริ่มติดเตียงมาแบบประมาณ10 ปีแล้วนี่ก็เข้าปีที่10แล้วก็ไตผมก็เริ่มเสื่อมลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โชคดีมากผมบอกลูกผมหลานผมไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแบบผมไม่ไหวแล้วก็อยากให้ผมแบบดูแลให้สุขสบายแล้วกันแต่ผมอาจจะไม่ได้บอกเขานะว่าห้ามล้างไตในวันสุดท้ายแต่ผมว่าผมขอแบบสบายๆในช่วงสุดท้ายแล้วผมอ่ะก็ให้ความสำคัญของการที่ลูกหลานทุกคนอ่ะไม่ต้องเดือดร้อนในการดูแลรวมถึงไม่ต้องดูดเดือดร้อนในแง่ค่าใช้จ่ายเป็นต้นนะครับแล้วลูกหลานผมพอรู้ว่าไตผมมีค่าสูงขึ้นเขาจะตัดสินใจยังไงเขาก็อาจจะทบทวนได้ว่าโอเคในวันหนึ่งมีอากงที่ชื่อว่าเต้ยเนี่ยอากงเต้ยเนี่ยเคยบอกไว้ว่าเขาต้องการดูแลให้แบบสุขสบายที่สุดแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องล้างไตไหมเขาก็อาจจะถามคุณหมอที่ดูแลอากงดูแลผมในวันนั้นอะว่าคุณหมอคิดยังไงบ้างการล้างไตคุณหมอก็อาจจะประเมินว่าการล้างไตจะไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าไตของผมเนี่ยมันเสียไปมากแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ล้างไตของผมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สู้นะแต่ว่าเรารู้ว่าการรักษาอะไรไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็การสู้ในที่นี้คือการแลกมากับความเจ็บปวดทุกทรมานที่เกิดจากการล้างไตเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามคุณน้องว่ายื้อไม่ยื้อในที่นี้เป็นการไม่สู้ไหมผมคิดว่าอาจจะต้องดูบริบทด้วยเหมือนกันว่าการรักษาในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรไหมนะครับถ้ามันเกิดประโยชน์แล้วเราชั่งน้ําหนักแล้วว่ามันมีผลดีมากกว่าผลเสียผลเสียในที่นี้ก็อาจจะมีนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีศูนย์แต่ว่าเราเป็นผลเสียที่เราสามารถยอมรับได้ครับพี่ต้องไปเจอเคสแบบนี้มาด้วยคุณหมอเต้ยก็คือว่าอย่างเราหลายคนตอนนี้ก็เริ่มทางสมบอใจเนาะแล้วก็เริ่มถามความต้องการของญาติผู้ใหญ่ว่าอยากยื้อหรือไม่ยื้อแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจว่ายื้อการยื้อก็คือการสอดท่อการเจาะคอการปั๊มอะไรอย่างนี้เนาะแล้วปรากฏว่าคนที่เขาดูแลอยู่ญาติผู้ใหญ่อ่ะคุณหมอเขาจําเป็นต้องสอดท่อเพื่อเหมือนกับทำการรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกผิดมากเลยว่าตัวเองไม่ได้ทําตามที่ญาติผู้ใหญ่ได้สั่งเอาไว้ว่าไม่ต้องการการยื้อไม่ต้องการการใส่ท่ออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอฟังหมอเต้ยแล้วก็เลยรู้ว่าบางหัตถการบางอย่างหรือการทําการรักษาบางอย่างมันมีประโยชน์อยู่และมันจําเป็นต้องทําในสถานการณ์นั้นๆอะไรแบบนี้นะครับแบบครันบี้ถ้าผมเสริมด้วยละกันมันก็มีหลายกรณีที่เราไม่รู้ว่าใส่ท่อมันจะเกิดประโยชน์ไหมเช่นมันโอ้โหก้ำกึ่งมากเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ก้ำกึ่งเนี่ยผมก็เราก็ต้องลองดูว่าถ้าเกิดคนไข้หรือว่าคนที่เรารักที่เขาเขียนสมุดเบาใจว่าเขาไม่ยื้ออันนี้ไม่ยื้อนี้ในกรณีที่อยู่ในระยะท้ายนะก็คือระยะท้ายในที่นี้คือคุณหมอประเมินแล้วว่าการรักษาใดๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดประโยชน์แล้วการเสียชีวิตมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงแต่ในบางกรณีเนี่ยมันไม่แน่เช่นคุณยายอาจจะอายุ80ก็ยังพอเดินได้นะแต่ว่าเขาก็มีโรคประจำตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็ปีที่ผ่านมาเขาก็นอนโรงพยาบาลหลายรอบเขาไม่เคยใส่ท่อช่วยหายใจวันนี้คืนดีคุณยายอาจจะติดโควิดแล้วก็ปอดติดเชื้อกรณีนี้อาจจะยากนะครับยากตรงที่ว่าคุณยายไม่เคยใส่ท่อเลยนะการใส่ท่อช่วยหายใจอาจจะยังเกิดประโยชน์ได้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้หนิว่าถ้าเกิดให้ยาฆ่าเชื้อไปคุณยายจะผ่านพ้นโควิดไปได้ไหมนะครับแต่ว่ามันก็บอกไม่ได้อีก
ว่าใส่ท่อช่วยหายใจไปให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเต็มศักยภาพคุณยายจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เพราะแน่นอนว่าคนในวัย80 ปีการตอบสนองมันไม่เท่าวัยรุ่นอายุ20-30แน่นอนนะครับและหลายครั้งที่คนไข้อายุ70 ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยนะแต่ว่าโควิดมันแรงมากๆจริงๆก็ไม่ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางกรณีมันอาจจะยากที่จะตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าในทุกขั้นตอนที่คุณหมอให้การรักษาเนี่ยเราสามารถถามได้ว่าคุณหมอกำลังจะทำอะไรให้การรักษาอะไรการรักษานั้นคุณหมอหวังอะไรบ้างแล้วคุณหมอมีข้อกังวลอะไรบ้างไหมนะครับแล้วผมก็อยากให้พวกเราแน่ชัดว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการรักษามันเป็นไปอย่างดีที่สุดณเวลานั้นที่เรารู้แล้วนะครับแต่หลายๆครั้งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคนจะมารู้สึกผิดทีหลังว่าไม่น่าใส่ท่อช่วยหายใจให้คุณยายเลยเพราะว่าคุณยายก็ไม่รอดอยู่ดีแต่ผมชวนครับว่าในกรณีนี้ถ้าเราพิจารณาในช่วงเวลาที่ใส่ท่อดีๆเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าการใส่ท่อนั้นจะเกิดประโยชน์ไหมแต่อยากให้เราบอกตัวเองได้เถิดว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วและในขณะเดียวกันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคุณยายก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าเราในฐานะลูกหรือว่าหลานเนี่ยก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้ด้วยเหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่ใส่ท่อคุณยายในวันนั้นคุณยายจะมีเวลาจนถึงวันนี้ใหม่ใช่ไหมครับอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่ท่อในวันนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้โทษตัวเองแต่ลองลองดูสิว่าการกระทำหรือว่าการให้การรักษาในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วจริงๆอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยนะครับถ้าพี่หน่องมีอะไรอยากเสริมอยากเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่ถามคำถามแรกไปแล้วก็ยกมือดักกวักมือเรียกยกมือเปิดไมค์มาคุยกับคุณหมอก็ได้นะอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าเรายังอยากมีประเด็นที่อยากคุยเพิ่มเติมเนาะพี่ปุ๋มส่งคําถามมาค่ะพี่ปุ๋มส่งคำถามมาว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านที่ไม่ต้องการการยื้อชีวิตเลยผู้ดูแลควรจะเตรียมตัวหาความรู้ที่สําคัญอะไรบ้างคะพี่ปุ๋มอ๋อครับผมถามเพิ่มก่อนแล้วกันนะก็คือพี่ปุ๋มกังวลว่าอะไรบ้างจ้ะนะพี่ผมเปิดอ่ไมะคแล์้วคุพีย่ปไดุ๋้มเปิดไมค์มาคุยกันก็ได้ครับเชิญครับได้ค่ะคือแบบว่าคุยกับคุณแม่ค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ใช่ระยะท้ายนะคะคุณแม่ก็ยังแข็งแรงตามวัยแต่ว่าเคยคุยกันแล้วคุณแม่พูดถึงเรื่องไม่ประสงค์ยื้อชีวิตอะค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเป็นลูกแล้วเป็นผู้ดูแลเนี่ยเราก็มานึกถึงว่าแล้วถ้าเป็นระยะท้ายนะจริงๆแล้วเราจะต้องดูแลที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเราตัวเราเองอ่ะควรจะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างหรือหาความรู้อะไรไว้บ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมีสองมิติมั้งคะทั้งด้านในแง่จิตใจเนาะกับเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองที่ใช้เรื่องของทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยโอเคการดูแลแบบประคับประคองคือการดูแลคุณภาพชีวิตเลยครับไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของการแพทย์อะไรเลยนะก็คุณภาพชีวิตคืออะไรก็คือคุณแม่มีความสุขกับอะไรเท่านั้นเลยจ้ะเพราะฉะนั้นในอนาคตที่เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ต้องกังวลไปก่อนนักนะครับเราก็อยู่กับคุณแม่ที่ยังแข็งแรงนี่แหละเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ให้มีความสุขที่สุดนะครับแล้วถ้าถึงวันหนึ่งที่คุณแม่อาจจะอ่อนแอลงด้วยอะไรก็ตามช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเราก็ลองดูซิว่าเราพร้อมที่จะช่วยดูแลคุณแม่ไหมทั้งในการดูแลตัวเองในการเดินเหินในการไปเข้าห้องน้ำในการกินอะไรพวกนี้ครับก็คือกิจวัตรประจำวันทุกอย่างมันก็อาจจะมีวันหนึ่งที่คุณแม่ทำด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ลองดูว่าเราพร้อมที่จะช่วยคุณแม่ดูแลตรงนั้นไหมการดูแลอาจจะเป็นด้วยตัวเราเองก็ได้หรือว่าจะเป็นคนอื่นๆที่จะมาช่วยเหลือดูแลเราได้ด้วยเหมือนกันครับอันที่สองก็คือว่าคุณภาพชีวิตในที่นี้ก็คือความสุขนะครับอะไรบ้างที่จะทำให้
คนเราไม่มีความสุขนะครับมันก็อาจจะเป็นความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายกับจิตใจถ้าให้แบ่งง่ายๆเลยนะครับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายก็ตรงไปตรงมาปวดตรงไหนนอนไม่หลับกินไม่อิ่มนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดเราพอทำอะไรได้เราก็ลองทำแล้วก็ถามคุณแม่ตรงๆก็ได้ว่าอะไรที่ทำให้แม่ไม่มีความสุขในช่วงนี้บ้างอ๋อคุณแม่ปวดหลังอะไรเงี้ยอะไรแล้วคุณแม่อยู่ในท่าไหนแล้วปวดหลังมันดีขึ้นบ้างอยากให้หนูช่วยอะไรบ้างประคบร้อนประคบเย็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้ามันเกินมือที่เราจะแบบโอ้คุณแม่ปวดเยอะจนเกินไปแล้วทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นก็ปรึกษาคุณหมอเท่านั้นเองเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดูแลทางกายเนี่ยสำหรับผมง่ายมากนะดูแลทางใจก็ง่ายเหมือนกันนะก็ถามว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่คุณแม่อยากบอกหนูบ้างไหมคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเช้านี้นะครับเราก็อาจจะก็อยู่กับความสนใจใคร่รู้อะแล้วก็อยู่กับความรักเพราะผมเชื่อว่าคุณปุ๋มก็มีความตั้งใจที่จะดูแลคุณแม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับความรักเจตนาดีๆตรงนี้แหละแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยความมั่นคงให้แน่ใจตอบคำถามคุณปุ๋มไหมขอบคุณค่ะก็แต่คุณหมอพี่หรปืุอ๋วม่ามีอะไรที่กังวลไหมครับคือกังวลตอนนี้มันคล้ายๆกับว่ามันยังไม่รู้ว่าตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลัวว่ามันเป็นอาการของโรคหรืออะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะไม่มีความรู้ในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมอัน๋อก็เท่ากับว่าเราต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ฟังคําแนะนําของหมออีกทีหนึ่งจ้ใะช่ไหมคะครับผมแนะนำให้คุณปุ่มเป็นลูกสาวนะไม่ต้องเป็นคุณหมอค่ะ เราเป็นลูกสาวของคุณแม่นี่แหละแล้วก็ความรู้ทางการแพทย์อะไรใดๆเราก็หาเท่าที่เราหาได้ค่ะแล้วก็ให้ปรึกษาคุณหมอเถิดเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่เขามีปุ่มในฐานะลูกสาวในบ้านอืว่มาสิ่งที่คุณแม่ต้องการอาจจะเป็นลูกสาวไม่ใช่คุณหมอคือพอดีก่อนหน้าค่ะจะมีพี่ที่รู้จักกันก็ดูแลคุณพ่อระยะสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วคือพอมาดูแลที่บ้านก็รู้สึกยังดูแลได้ไม่อาจจะแบบว่ายังมีความกังวลนะคะก็เลยแบบให้คุณพ่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าการที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นการดูแลแบบประคับประคองแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไม่ได้มีห้องพักผู้ป่วยสำหรับเคสกรณีดูแลประคับประคองที่โรงพยาบาลได้มากอะค่ะมันมีความยากในการที่จะเข้าไปแอดมิดและดูแลแบบประคับประคองเลยทำให้ต้องแบบพากลับบ้านแล้วพอพากลับบ้านแล้วพอดูแลได้ไม่ค่อยอะไรนะคะเหมือนไม่ราบรื่นนะที่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราต้องดูแลที่บ้านเนี่ยเราจะสามารถทำได้พร้อมไหมหรืออะไรจ้ะก็อาจจะลองถามที่ผู้ชายท่านนั้นก็ได้ครับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะผมคิดว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ความกังวลมันก็หลากหลายรูปแบบแล้วก็สิ่งที่คุณผมกังวลอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปยังไม่ต้องแล้วมันผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีหลักสูตรด้วยนะที่มันจะเป็นสูตรสําเร็จที่ถ้าเรียนหลักสูตรนี้เราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกอย่างใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยนะจากประสบการณ์สําหรับผู้ดูแลนะคือคุณต้องดูแลตัวเองเป็นมันจะสําคัญมากๆถ้าเราเลือกที่จะดูแลใครก็ต้องอนุญาตให้ดูแลตัวเองเป็นด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูแลจนไม่ได้พักไม่ได้นอนแล้วก็พอไม่ได้นอนเราก็ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีคุณพ่อคุณแม่หลงลืมพูดมาเราก็เถียงทําไมจําไม่ได้พูดไป3-4 รอบแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองสําคัญมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็มาพูดคุยกันหน้าไมค์ด้วยนะครับท่านอื่นก็เชิญขึ้นมาถามได้เลยเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็เสริมคุณหมอกับพี่ปุ่มนิดนึงว่า
ที่ฟูเดทเราก็จะอยู่เคียงข้างทุกการดูแลเนาะสำหรับผู้ดูแลเราก็มีคลาสสำหรับคลาสฟรีแบบนี้รวมถึงเราก็จะมีข้อมูลความรู้อะไรเงี้ยพี่ผมก็สามารถจะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เช่นถ้าเราไม่สามารถดูแลที่คุณแม่อยู่ที่บ้านจะมีตัวช่วยอื่นๆอีกไหมมีอาสาตรงไหนหรือว่าระบบรัฐสวัสดิการหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าสังคมสงเคราะห์อาจจะช่วยอะไรเราได้บ้างหรือเช่นการปรับสภาพบ้านอะไรแบบนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมที่สามารถหาความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุได้ครับขอบคุณครับพี่ปุ่มครับท่านอื่นเชิญขึ้นมาได้นะครับช่วงนี้ยกมือดักกวักมือเรียกเข้ามาพูดคุยตั้งคําถามกันได้เลยนะครับจะได้มาคุยกันแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาฟังทีหลังได้ด้วยนะครับครับก็ไล่ไปทีละคำถามเลยแล้วกันนะครับพี่ต้อมเห็นคุณยุทธส่งคำถามมาด้วยถ้าเป็นไปได้เปิดกล้องเปิดไมค์มาพูดคุยกันได้นะครับคุณยุทธฝากคำถามไว้ว่าหากเราไม่ต้องการป่วยติดเตียงแบบเป็นผักเราควรจะเขียนไว้ในสมุดเบาใจว่าอย่างไรครับผมอาจจะตอบว่าเราไม่สามารถกำหนดได้นะว่าเราไม่อยากป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นผักแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราอยากให้มันเป็นยังไงเช่นว่าถ้าเราป่วยติดเตียงเราแล้วยังพูดคุยสื่อสารได้เราอยากให้ภรรยาไม่ต้องเป็นคนดูแลนะเราเก็บเงินไว้กองทุนหนึ่งแล้วล่ะเป็นกองทุนสำหรับดูแลเราก็ให้เราไปอยู่ nursing home เถิดเธอจะได้ไม่ต้องลำบากเป็นต้นนะหรือว่าถ้าเรายังไม่เคยวางแผนการเงินหรือออมเงินไว้ก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเธออยากจะมาดูแลเราไหมคุยกันก่อนนะหรือเธอคิดยังไงบ้างถ้าเราป่วยเป็นผักเธอจะลำบากใจไหมที่จะต้องมาดูแลเราถ้าเราอยากให้เธอดูแลแล้วถ้าเป็นเธอล่ะถ้าเธอป่วยติดเตียงเธออยากให้เราดูแลไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นหัวข้อที่เราสามารถคุยกันได้นะในคู่รักหรือว่าพี่น้องพ่อแม่ได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดบางคนก็อาจจะบอกไว้เลยก็ได้นะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเป็นผักแบบไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้แล้วก็ถ้าคุณหมอประเมินว่าการให้สารอาหารอะไรมันจะไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ขึ้นอ่ะก็ไม่ต้องให้สายให้อาหารหรอกนะเราก็สามารถบอกเขาได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นผักถึงขั้นที่ว่าไม่รับรู้เรื่องราวอะไรแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ในประเทศไทยเราคงไม่มีกฎหมายที่ให้เราการุญฆาตเนาะแต่ว่าเราทำได้เพียงแค่ว่าเราไม่ยื้อชีวิตเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในจุดนั้นน่ะเราโอเคที่จะแบบดูแลเราให้ทุกคนรู้สึกว่าดูแลเราอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เรามีปัญหาสุขภาพอะไรเช่นติดเชื้อหรือว่ามีอาการแย่ลงอ่ะแล้วคุณหมอคิดว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องทำก็ได้เพราะนั่นเป็นชีวิตที่เราให้รับรู้ว่าเป็นชีวิตเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถเขียนสมุดเบาใจไว้ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจตอบคำถามคุณยุทธไหมนะครับตอบให้พีช่ยัุดทธกเ็ปิคดืไอมค์ขึ้นมาเลยได้เลยนะเรากำหนดไม่ได้นะว่าเราไม่อยากป่วยติดเตียงหรือเป็นผักเพราะไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นกับเราเราอยากจะบอกผู้คนว่าอะไรเราอยากจะให้ผู้คนดูแลเราอย่างไรครับทำให้โอเคเรากลับมาสำรวจความกังวลของเราก่อนว่าถ้าเราป่วยติดเตียงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรากังวลอะไรแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะคลายความกังวลอันนั้นก่อนเพราะว่าพอถึงตอนนั้นจริงๆเราอาจจะเลือกไม่ได้มีแค่ว่าเราคลายความกังวลตัวเองได้อย่างไรเมื่อไปถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวคุณหมอต่อเลยครับก็ในข้อต่อไปเลยดีไหมครับพีไ่ด้ต้อเงลยได้เลยครับโอเคข้อต่อไปของคุณดุษฎีนะครับผมชอบจังเลยเป็นเหมือนโมเมนต์อ่านจดหมายในแบบดิสนีย์การ์ตูนดิสนีย์ช่อง7ตอนเช้าๆคุณดุษฎีเขียนมาว่าเป็นหมอแฟมเมดรพช.รู้จักสมุดเบาใจจากการจัดงานวันพาเลทีฟที่การุณรักศรีนครินทร์ในชุมชนยังมีผู้ป่วยที่รู้จักการรักษาแบบประคับประคองน้อยผู้ป่วยประคับประคองที่มีสุข
สมุดเบาใจยิ่งมีน้อยมักจะเป็นผู้ป่วยที่ ACP มาจากโรงพยาบาลตริยภูมิโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นคุณหมอดุษฎีที่อยู่ในแฟมเมดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับรู้การมีอยู่ของการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็สมุดเบาใจได้เลยนะครับอันนี้ผมเชียร์นะว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละในการทำให้ประชาชนคนไทยรู้จักเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณดุษฎีก็เขียนต่อมาว่ายังมีผู้ดูแลที่กังวลว่าการรักษาประคับประคองหรือเสียชีวิตในบ้านหรือรปช.เป็นการรักษาที่ไม่เต็มที่กังวลว่าคนรอบตัวในชุมชนจะมองว่าไม่กตัญญูอันนี้ก็เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับเสียงคนนอกบ้านอาจจะไม่เท่ากับเสียงคนในบ้านนะครับผมมีครอบครัวคนหนึ่งที่เขาก็อยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันว่าโอ้ป้าข้างบ้านคุณลุงคุณน้าคุณป้าคุณอาก็มาบอกว่าเราแบบทำไมทำอย่างนี้ทำไมตัดสินใจอย่างนี้นะครับแต่พอถามลูกหลานที่เป็นคนดูแลหลักจริงๆเนี่ยเขาก็อยู่กับคนไข้มาโดยตลอดแล้วก็พอพูดคุยไปก็ได้รับรู้ว่าเขาเลือกอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วแล้วก็คนไข้ก็อาจจะเคยบอกกล่าวถึงแม้จะไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าเขาก็เคยมีการบอกกับผู้ดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชวนเขากลับมาก็คือว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาอยู่กับความเชื่อที่ว่าเขาทำดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้แล้วแล้วแน่นอนแหละมันจะมีทั้งคนที่อยู่ไกลๆที่เขาจะให้ความเห็นบอกเสียงนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่าเรารับรู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับหรือว่าเรารับรู้ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันก็ตรงตามความต้องการของคนไข้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอดุษฎีที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลเป็นหลักเนาะเพราะว่าหลายครั้งมันก็จะมีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอ่ะมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับมีโอกาสเห็น YouTube ให้ความรู้สมุดเบาใจสำหรับประชาชนนานประมาณ15 นาทีหากจะขออนุญาตนำไปให้ความรู้อสมในชุมชนเพื่อให้เป็นความรู้การดูแลแบบประคับประคองอนุญาตไหมคะขอออกข้อเสนอแนะค่ะผมเชื่อว่า Peaceful Death เต็มใจมากๆเลยนะครับที่จะนำคลิปวิดีโอแล้วก็ชุดความรู้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำไปใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยก็เป็นของโลกใบนี้นะครับอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งผมก็ขายของของตัวเองด้วยละกันนะก็คือผมทำเพจ Facebook ชื่อห้องเรียน Palliative Care แล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมเคยทำไลฟ์เนี่ยก็เอาไปวางฝากไว้กับ Peaceful Day ด้วยเหมือนกันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันให้กับชุมชนได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีผู้ดูแลผู้ป่วยบอกว่าผมดูแลประคับประคองมาตลอดอยู่แล้วครับผมประคองให้ภรรยาเดินทุกวัน ก็น่ารักดีนะครับขอบคุณคุณดุษฎีมากเลยครับที่แบ่งปันเรื่องราวมานะครับก็ฝากขายงานพีฟูเดนนิดนึงถ้าคุณหมอสนใจเนาะอยากมาสมมุติว่าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการจะมาร่วมทําชุมชนกรุณากับเราเนาะอบรมอสมหรืออะไรต้องการความช่วยเหลือจากพีฟูเดนก็ติดต่อมาที่หลังบ้านเราได้เลยมาที่เพจพีฟูเดนเนาะว่าอยากได้รับการสนับสนุนหรือต้องการอุปกรณ์หรือความรู้อะไรแบบไหนค่ะถ้าแอดมินของเราสแตนบายอยู่ถ้าให้ความช่วยเหลือได้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อำนวยความสะดวกได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า People Desk ยินดีที่จะให้ใช้สื่อของเรานะครับถ้าไม่ใช่เป็นการค้าขายเนาะเพื่อดูแลแล้วก็สร้างชุมชนกรุณาสร้างความกรุณาให้กับผู้คนนี้ก็สามารถเอาสื่อไปใช้ได้เลยครับครับก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณดุษฎีมีชุมชนแล้วก็มีผู้คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้กระบวนการชุมชนนะครับที่เป็นอาสาสมัครที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ในการไปจัดกิจกรรมให้ชุมชนก็สามารถติดต่อมาที่ Peaceful Days ได้ด้วยเช่นกันครับเราก็อยากจะสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างกระบวนการชุมชนที่สามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโรงพยาบาลกับชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคำถามต่อมาที่ผมเห็นก็จะเริ่มลงรายละเอียดทางการแพทย์เพิ่มนิดนึงนะครับ
คุณเมี่ยงถามมาว่าที่คุณหมอตอบคุณยุทธว่าถ้าป่วยติดเตียงแล้วแจ้งว่าไม่ต้องการรับอาหารทางสายยางได้ด้วยหรือคะขอคำอธิบายเรื่องนี้ค่ะแล้วก็คุณกฤษณารักษ์ถามมาผมอาจจะตอบทีเดียวเลยละกันนะเพราะว่าใกล้ๆกันภาวะที่ไม่มีการรับรู้คืออย่างไรต้องดีแคลร์เบรนเดดก่อนไหมเช่นคนไข้เคยบอกว่าถ้าไม่มีการรับรู้ขอให้ถอดเครื่องพยุงชีพออกเช่น endothelial tube ก็คือท่อใส่หัวท่อช่วยหายใจนะครับแต่ญาติไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนไข้ยังรับรู้อยู่ไหมเนื่องจากปกติหูคนไข้แม้ใกล้ตายก็ยังได้ยินแต่แค่เขาสื่อสารตอบไปไม่ได้แบบนี้ถือว่าเขายังรับรู้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคขอตั้งหลักนิดหนึ่งนะครับคำว่าไม่ถึงภาวะที่ไม่รับรู้ผมอาจจะใช้คำพูดแล้วความหมายมันดูกว้างมากๆนะครับคนไข้ในสภาวะโรคสมองเสื่อมเขาก็อาจจะไม่ได้รับรู้ได้100%นะครับก็คือเขาอาจจะมีอาการหลงลืมแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถพูดคุยได้นอนติดเตียงไม่สามารถสื่อสารได้แล้วก็เริ่มนอนเยอะๆนะครับคราวนี้ถ้าตอบคำถามคุณเมี่ยงก่อนเนี่ยก็คือว่าอาหารการให้อาหารทางสายยางเป็นการรักษาทางการแพทย์ประเภทหนึ่งนะครับทุกๆการรักษาเราก็ต้องกลับมาตั้งหลักว่าการรักษานั้นเป็นไปเพื่ออะไรนะครับมีข้อดีอะไรบ้างมันแลกมากับข้อเสียอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าสายยางที่เอาไว้ใช้ให้อาหารมันก็จะเป็นการรักษาทางการแพทย์ที่เราให้อาหารในเวลาที่เราไม่สามารถกินอาหารทางปากได้ตามปกติซึ่งมันก็จะมีหลายภาวะมากที่มันจะเกิดภาวะเช่นนั้นเช่นบางคนมีก้อนที่คอที่ทำให้ไม่สามารถกลืนได้หรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกที่มีปัญหาต่อการกลืนทำให้การกลืนมันผิดเพี้ยนไปการกลืนที่ไม่ดีมันก็อาจจะสำลักทำให้อาหารลงปอดได้นะครับหรือเป็นภาวะที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่สมองส่วนที่ควบคุมการกลืนเขาไม่รู้วิธีกลืนแล้วครับมันก็อาจจะทำให้เกิดการสำลักได้หรืออาจจะเป็นภาวะที่เป็นผักเช่นในกรณีที่เลือดออกเลือดคั่งในสมองนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายสภาวะที่อาจจะมีผลต่อการกินอาหารทางปากตามปกติแล้วก็คุณหมอก็อาจจะเสนอการให้อาหารทางสายยางมาคราวนี้เราก็ต้องกลับมาว่าเราสภาวะไหนที่ยังมีประโยชน์ในการให้อาหารทางสายยางหลักการก็คือว่าถ้าสภาวะนั้นผู้ป่วยมีคุณหมอคาดคะเนว่าอาจจะมีชีวิตได้อยู่มากกว่า3 เดือนนะครับการให้อาหารทางสายยางนั้นก็มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเราคนเราถ้าไม่ให้อาหารเลยเนี่ยภายในเวลา1 ถึง 3 เดือนเนี่ยก็ยังคนเราอดอาหารได้อยู่ได้ประมาณ1 ถึง 3 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นภาวะอะไรก็ตามที่เราคิดว่าอยู่ได้เกิน3 เดือนเนี่ยการให้อาหารมีประโยชน์เพราะว่าตามธรรมชาติของสภาวะนั้นเขายังอยู่ได้ถ้าเขามีอาหารนะครับแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดเป็นภาวะอะไรก็ตามที่คุณหมอประเมินแล้วว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือนเช่นว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็แบบเลือดออกในสมองเยอะมากเลยแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยดูมีความเสี่ยงอย่างกรณีนี้เนี่ยการให้อาหารทางสายยางในกรณีนั้นก็อาจจะไม่ช่วยนะครับหรือเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามมากๆนะครับแล้วไม่ตอบสนองกับยาเคมีบําบัดหรือว่ายาอะไรก็ตามที่คุณหมอเขาเคยให้แล้วดูเหมือนกับมะเร็งมันก็ลุกลามต่อไปเรื่อยๆอีกเนี่ยแล้วด้วยธรรมชาติของโรคมะเร็งนั้นมันจะพยากรณ์ได้คร่าวๆว่าน่าจะมีช่วงเวลาได้ไม่เกินเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยครับการให้อาหารทางสายยางก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าถึงแม้ให้อาหารไปแต่ตัวโรคเนี่ยก็ทรุดลงอยู่ดีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตอบยากนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าเราอาจจะเขียนในสมุดเบาใจว่าเราให้คุณค่าให้ความสําคัญกับอะไรมันก็อาจจะช่วยไกด์หรือว่าช่วยนําทางว่าเราจะเลือกให้อาหารทางสายยางไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยการให้อาหารทางสายยางมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ช่วย
ให้มีเวลาที่มากขึ้นหน่อยแต่บางคนเนี่ยก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับสายยางที่เป็นอยู่ถ้าในรายละเอียดผมคิดว่าให้เป็นการพูดคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้น่าจะดีที่สุดนะครับต่อมาของคุณกฤษณลักษณ์นะครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่คนไข้ไม่รับรู้อาจจะต้องดูก่อนว่าไม่รับรู้แบบไหนแล้วก็ใช้ข้อพิจารณาเหมือนที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ครับว่ายังมีประโยชน์ในการให้การรักษาทางการแพทย์ไหมนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจก็พิจารณาเช่นเดียวกันว่าในกรณีนั้นเนี่ยยังมีประโยชน์ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็น brain dead นะครับ brain dead เนี่ยมันก็อาจจะมีข้อถกทางจริยธรรมหน่อยว่า brain dead เนี่ยถือว่าคนไข้เขายังมีชีวิตอยู่ไหมก็คือสมองตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องสื่อสารแล้วก็สอบถามญาติแล้วก็คนไข้เพิ่มเติมก็คือเราอาจจะต้องถามเขานิดนึงว่าคนไข้ในเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาเคยพูดมาก่อนไหมว่าจนถึงวันหนึ่งที่เขาไม่รับรู้ไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วหรือว่าเขาอาจจะเหลือเวลาไม่มากเขามองภาพชีวิตของเขาว่ายังไงบ้างเขารับได้หรือไม่ได้กับภาวะที่เขาเป็นผักนะครับรวมไปถึงก็ถามญาติทุกๆคนด้วยเหมือนกันว่าในสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคนคิดยังไงบ้างกับภาวะสภาวะที่เป็นผักของคนไข้นะครับแล้วก็ถ้าคนไข้รับรู้ว่าเขาอยู่ในสภาวะที่สมองเขาไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกแล้วถ้าเขาพูดได้เขาน่าจะบอกพวกเราว่าอะไรอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เราจะทำความเข้าใจทั้งตัวคนไข้แล้วก็ตัวญาติก่อนว่าเขาคิดยังไงกับสถานการณ์ที่ว่านี้นะครับประโยชน์มันอาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนเลยประโยชน์คือการมีอยู่ของเครื่องช่วยหายใจมันก็อาจจะพยุงชีพแต่ว่าชีวิตที่ได้รับการพยุงมาในลักษณะนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับคนไข้แล้วก็ญาติบ้างนะครับผมก็เจอทั้งสองแบบแบบหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาโอเคที่จะดูแลคุณพ่อเขาในสภาวะผักในที่นี้ก็คือนอนติดเตียงเจาะคอให้หาทางสายยางมีสายส่วนปัสสาวะแล้วก็พ่อเขาก็ดูเป็นคนที่รักลูกมากถ้าเกิดลูกพร้อมดูแลพ่อก็น่าจะอนุญาตให้ลูกดูแลคุณพ่อในลักษณะนั้นก็เจอบ้านแบบนี้เหมือนกันในขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งผมก็เคยดูแลผู้ป่วยที่เขาเคยพูดไหมว่าเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมการมาอยู่บ้านของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายเลยสำหรับเขาแล้วก็ลูกสาวก็รับรู้ความต้องการของคุณแม่ดีถ้าคุณแม่อยู่ในสภาวะที่เป็นผักแล้วคุณหมอไม่สามารถช่วยได้เนี่ยท่อช่วยหายใจก็ดูเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่น่าจะต้องการแล้วก็คุณแม่น่าจะให้อภัยลูกได้ถ้าเกิดการเอาท่อออกมันช่วยให้คุณแม่ปลดเปลื้องจากความทรมานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แต่ว่าข้อสรุปลักษณะนี้ก็ไม่ได้ว่ามาง่ายแบบนี้นะแต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการที่ผมทําความเข้าใจชีวิตของผู้ป่วยในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ลูกสาวเขาได้เห็นว่าเฮ้ยคุณแม่ลึกๆเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็เขาคิดยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตอบได้ยากว่ามันมีถูกหรือว่ามีผิดหรือว่ามันควรจะเป็นแบบไหนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราทำความเข้าใจกันและกันนะครับซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆของสมุดเบาใจหรือว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับเหมือนนิยามที่ผมได้พูดไว้ตอนแรกเลยว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าคือกระบวนการที่เราได้ทำความเข้าใจคุณค่าแล้วก็ความหมายนะครับว่าเราอยากให้เราให้ความสําคัญกับอะไรเราคิดยังไงกับชีวิตเราคิดยังไงกับความตายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับครับคุณหมอเหลืออีเวกหล้าาผน่าานไทปีเร็วมากเลยอ่ะพี่ต้อมใช่เนี่ยมันจะม่วนใแชบบ่นี้อยแหลากะชครัวบนเนี่ยเช็คเอาท์นิดนึงครับว่าทุกท่านฟังถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นคำถามแล้วก็ได้นะแต่ว่าเหมือน
อยากให้ได้ลองสรุปกับตัวเองนิดนึงครับว่าพอได้ฟังได้มีโอกาสร่วมคิดไปด้วยกันกับเราหรือว่าอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะครับหรือว่าในไลฟ์ไม่แน่ใจมีด้วยไหมครับพี่ต้อมผมไม่ได้เปิดมือถือในไลฟ์ไม่ยังไม่มีครับผมแต่ว่ามีคนดูอยู่คนหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในนี้เลยละกันนะครับก็พิมพ์กันเข้ามานะครับว่าฟังแล้วเป็นยังไงแล้วก็ลองทำสูตรเบาใจ กันบ้างหรือกันบ้างไหมจะกลับไปทำยังไงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับชวนให้ทำนะแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำเสร็จครั้งเดียวแล้วจบนะครับผมนี่ใช้สมุดบาใจในการเป็นโอกาสที่จะทบทวนชีวิตทุกๆ1 ปีด้วยนะครับเราก็สามารถอัปเดตสมุดบาใจของเราได้นะครับคุณฝนเขียนมาว่าจะขอสมุดบาใจได้ที่ไหนนะครับก็สมุดบาใจนี้ขายที่ร้านช้อปปี้นะครับราคาเล่มละ30 บาทนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณฝนมีอ่าผู้สนใจหลายคนที่อยากจะให้ไปจัดกระบวนการได้ก็สามารถเขียนขอเข้ามารับคำปรึกษาจากทางเพจ Peaceful Day ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สมุดเบาใจเรามีแบบแจกออนไลน์เหมือนกันนะครับก็สามารถที่ถ้ามี iPad หรือมีคอมก็เอาไปลองดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF มาทำดูก็ได้ครับหรือว่าถ้าสนใจก็ไปสั่งซื้อที่ร้านเบาใจช็อปของ Peaceful Day นะครับแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเบาใจช็อปครับขอบคุณคุณเมี่ยงมากนะครับคุณตูนพี่ตูนนะครับขอบคุณคุณฝนคุณไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมคุณโหน่งหรือคุณหน่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาใช้เวลาด้วยกันตรงนี้นะครับเข้าช้อปปี้แล้วก็เซิร์ชคำว่าเบาใจร้านของพีทูเดย์ได้เลยหรือเซิร์ชคำว่าสมุดเบาใจก็ได้แต่ถ้าของพีทูเดย์ก็จะราคาถูกหน่อย ใช่เราเห็นว่ามีหลายคนที่ขายสมุดเบาใจในราคาที่แพงกว่าของเบาใจช็อปนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยครับพี่ปุ๋มบอกว่ารู้สึกว่าต้องกลับไปเทสต์สมองใจให้ตรงความต้องการแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นใช่เลยสามารถเขียนรายละเอียดแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเขียนหน้าหลังก็ได้นู้หมอเต้ยครับแล้วก็ที่ดีกว่านั้นคือชวนให้พูดคุยกันด้วยนะการพูดคุยมันเป็นการบันทึกลงไปในใจของคนที่เรารักด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่บันทึกลงในกระดาษแต่ว่าเราสามารถบันทึกลงไปในใจของคนที่รักเราหรือว่าคนที่เรารักที่เขาอาจจะมาดูแลเราในอนาคตด้วยเหมือนกันครับฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเมื่อกี้ในโพสต์หนึ่งของพีทูเดย์เขาเขียนว่าเราเป็นคนเราอยากจะไม่ยื้อชีวิตนะแต่เราจะไม่ใช่คนเลือกตอนท้ายดังนั้นมันจะดีมากเลยที่เราต้องสื่อสารไปก่อนว่าเออฉันอยากได้แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีข้อกังวลอีกหลายอย่างเลยที่เราทำคลาสสมุดเบาใจมาก็คือว่าทําเสร็จแล้วเขาจะทําให้เราไหมอันนี้คือแบบต้องแบบล้อมกรอบมากต้องคุยเยอะมากเหมือนกันนะเออก็ง่ายๆเลยก็ไปถามเขาเขาคิดยังไงบ้างเคยคิดเล่นๆนะว่าแบบผมอยากตายที่บ้านแล้วผมลองไปถามคุณแม่ดูแม่บอกว่าไม่เอาไม่อยากให้มีคนตายที่บ้าน อย่างเงี้ยแผนเราก็จบแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราคิดอะไรแล้วเราอยากได้อะไรแล้วมันจะเกิดได้เสมอไปมันก็อาจจะนําไปสู่การพูดคุยเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่าเออเราคิดอย่างนี้คนที่บ้านเราคิดยังไงเขาอยากให้มันเป็นยังไงครับก็สำหรับคนที่อยากเขียนสมุดเบาใจเนาะเราก็มีคลิปสอนเขียนสมุดเบาใจเหมือนที่คุณหมอไปเจอในทีฟูเดย์แล้วก็เซิร์ชไปที่ YouTube นะครับแล้วก็สอนเขียนสมุดเบาใจเราก็มีคลิปสั้นๆนำเขียนเนาะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพาลิทีฟแคร์หรือการวางแผนดูแลล่วงหน้าแบบเบื้องต้นเนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆประมาณ15 นาทีก็สามารถดูตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะ
เอาสมุดเบาใจมานั่งล้อมวงการอ้ามาวันนี้มาทําถือว่าเป็นปีใหม่อะไรเงี้ยก็มีพ่อมีแม่มีเราหรือว่าเรากับคู่รักก็ได้หรือว่าเรากับเพื่อนก็ได้หรือว่าเราคนเดียวก็ได้ก็ลองทําแล้วก็มีทริปผมทริปคุณเดทเนาะหรือว่าทําแล้วรู้สึกติดขัดจริงๆมีปัญหาจริงๆแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วจําเป็นต้องถามก็อินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจทริปคุณเดทนะแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาคุณหมอก็ได้ที่ห้องเรียนพาราทีแคร์คุณหมอสแตนบายตอบตลอดนะครับครับก็ผมเขียนไว้แนะนำคลิป ACP Live Series นะครับก็เป็นเหมือนไลฟ์ที่ผมชวนคิดชวนคุย Advanced Care Plan 14ตอนเลยนะครับก็เหมาะสำหรับบุคลากรสุขภาพแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับมีบางคลิปที่เหมาะสำหรับคุณหมอคุณพยาบาลในบริบทที่มันเฉพาะเจาะจงด้วยเหมือนกันเช่นเราจะชวนวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในห้องฉุกเฉินในกรณีที่คนไข้เป็นเด็กในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมได้ยังไงบ้างรวมไปถึงว่าเอ๊ะเราจะชวนคนรักคนในครอบครัวคุยได้ยังไงบ้างในเอพิโซดที่สองหรือว่าการดูแลการเอา Advanced Care Plan หรือว่าการพูดคุยสมุดบาใจนี่แหละเอ๊ะมันจะช่วยดูแลทางจิตวิญญาณได้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดคุยเชิงลึกที่ผมรวบรวมมาไว้14ตอนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถติดตามดูได้ที่เพจของเลยนะ YouTube Channel ของ Peaceful Day นะครับอ๋อ YouTube Channel ของพี่ฟูดเดย์ก็มีเป็นเข้าไปก็จะมีกดเข้า playlist เนาะแล้วจะมี playlist มากมายเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นคลิปไลฟ์ซีรีส์ของคุณหมอนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับคุณหมอก็ขอบคุณคุณหมอเต้มากเลยที่วันนี้เข้ามาพูดคุยกันเนาะก็เป็นห้องเรียนให้คำปรึกษา Q&A ถามตอบเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยนะครับที่มาใช้เวลาร่วมกันในวันนี้เนาะแล้วก็มีคำถามที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่จะเข้ามาฟังในภายหลังด้วยนะครับครับคุณหมอปิดอะไรสักหน่อยครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้เวลากันตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการเขียนสมุดบาใจก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะได้กลับมาทบทวนแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราได้รับรู้ความรักความปรารถนาดีที่มีอยู่ในตัวเองแล้วก็มีอยู่ในครอบครัวของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่ทำสมุดบอใจผมเชื่อว่ามันเป็นความรักความปรารถนาดีและหลายๆครั้งมันก็อาจจะมีความยากในการที่เราต้องพูดคุยเรื่องความตายหรือว่าความสูญเสียแต่ในความในทุกๆความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่ามันเป็นปกติแล้วก็มันเป็นธรรมชาติมากครับที่ความสูญเสียมันจะมีความเศร้าหรือความเสียใจเกิดขึ้นเพราะมันเป็นความรักเพราะเรารักกันแล้วเราก็เป็นคนสําคัญของกันและกันแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรอกแต่ถ้าในวันนั้นมันจะเกิดขึ้นที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะดูแลกันยังไงเราจะอนุญาตให้ความรักที่อยู่ในครอบครัวของเราได้แสดงออกยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในวันที่เรายังมีโอกาสนะครับก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านได้กล้าหาญนะแล้วก็อยู่กับความรักความปรารถนาดีตรงนี้แหละที่เราอยากจะชวนคนทั้งตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวมาพูดคุยเรื่องที่สำคัญกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ Peaceful Day ด้วยนะครับที่เชิญผมมาพูดคุยในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครในับ YouTube ในไลฟ์ในคอมมูนิตี้เบาใจคอมมูนิตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ